which is how to explain this thing, just like that. That's why I learned a lot of the theory in anthropological theory. มันเลยกลายเป็นทฤษฎีทางด้านวัฒนธรรมของไม่ว่าจะเป็นชาร์ลส์ดาร์วินของทฤษฎีการเอาตัวรอดสัตว์ที่แข็งแรงถึงจะอยู่ได้อันที่ไม่อยู่คือตายชาร์ลส์ดาร์วิน like you heard his theory and Stuart talk about this theory no เขาพูดถึง cultural disfashion spread of the culture and some professor talk aboutNo, they have their own identity. They develop by themselves. พัฒนาเขาเองแล้วมันเกิดขึ้นมันมีจุดกำเนิดของใครของมัน and also they also have evidence and research. That's why they write the book to see all this theory. Yeah, just something like that. But one thing that you can see, Hindu temple, มันมาจากอินเดียแล้วมันกระจายจากการเดินทางอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่คนเขาเชื่อเพราะมันมาจากหลักฐานแต่ถ้าเราอ่านทฤษฎีหนึ่งว่าอัตรศรีวัฒนธรรมแบบแพร่กระจายเขาก็จะเห็นมิติมุมมองว่ากับคนที่เคยมี learning by doing กับการเคยเดินทางหลายๆอย่างเฮ้ยมันน่าจะมีแต่ละที่ของเขาอยู่แล้วนะเพราะว่าการทอผ้าไหมมันก็มีอยู่นะจีนก็มีไทยก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็มีแล้วก็แม้แต่ศาสนาฮินดูอยู่ในไทยก็จะเป็นในยุคอาณาจักรของโบราณอินเดียเขาก็จะมีจำปาเขาก็จะมีเวียดนามเขาก็จะมีเขมรลาวเขาก็จะมีของเขาหรือว่ามันเป็นลักษณะการเอาไปใช้ในแต่ละกลุ่มของเขาแล้วก็การสร้างสรรค์ของเขาเองไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่คนอ่านเขาก็จะเกิดความตีความว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือไม่แต่ถ้าคนที่จะไปเสพเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยการนำเอามาใช้นำเอามาใช้จากอินเดียแล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอินเดียน from เวียดนาม from จัมปา from เขมร from Thailand from อินโดนีเซีย and Malaysia เอ๊ะมันเอามาใช้อย่างนี้ไหมเอามาใช้รวมกันแล้วถ้ามันมาแบบไหนแล้วถ้ามันมาอย่างนั้นจริงทำไมถึงCambodia half identity Cambodia Thailand half identity Thailand Malaysia half identity Indonesia half identity Lao Vietnam half identity ทำไมถึงไม่ใช้แบบอาร์ตแบบเดียวกันใช่ไหมคือมันก็จะเป็นตัวหลักคิดหนึ่งแหละแต่เพียงแค่ว่าตัวทฤษฎีเนี่ยมันเป็นทำให้คนได้เข้าใจว่าการเดินทางมาปรากฏการณ์ในสังคมมันถูกอธิบายอย่างนี้เขาเลยสร้างเป็นทฤษฎีขึ้นแล้วแต่คนจะหยิบประยุกต์ใช้เลยจะเชื่อว่าอะไรที่สมเหตุสมผลมากที่สุดแต่มันอาจจะเป็นทั้งสองหรืออาจจะไม่ทั้งสองก็ได้แต่ว่ามันใกล้เคียงความจริงที่จะพอได้มองเห็นว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นเองโดยอะไรจากของมันเองหรือว่ามันถูกการถ่ายโอนแบบโดยการเดินทางแบบราชมัคคาอะไรอย่างเงี้ยไหมมันก็ทำให้คนตีความเขาทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ให้เรามองภาพโอ้มันเกิดขึ้นยังไงมันมายังไงเพื่อที่จะนักเขียนเขาก็มีหน้าที่วิจัยศึกษาแล้วก็เขียนให้คนเห็นว่าเบื้องหลังของมันน่ะมันมีหลักการมาอย่างไรไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแต่มันเป็นการให้เหตุผลของนักวิชาการแต่ละคนที่เขาศึกษาแต่ละยุคแต่ละยุคที่เขามองว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นอย่างนี้ที่เขามองเห็นแล้วก็เขาก็บอกในมิติของเขาว่ามันอย่างนี้อ่ะนะตามหลักฐานเขาไม่ได้พูดขึ้นเองอยากให้ตามหลักฐานที่มันมีอยู่ตามร่องรอยต่างๆที่มันมีอยู่เหมือนว่าเราอิงโจตะกวนอิงการเดินทางมาค้าจากคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางสายมงสายไหมเอออะไรอย่างน่าจะเป็นอย่างนั้น yes oh I know change idea yeah change you have to learn about the theory